รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่หญิงทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียแน่นอนนะครับเธอเป็นกำลังสำคัญของทีมและก็โชว์ฝีไม้ลายมือได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วง Born to Be ครับ Born to Beสนับสนุนโดย Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx เทคโนโลยี PTT Ultra Force จาก PTT Station น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมตรีนิธิคาร์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลสวัสดีค่ะ น่ารักมากเลยฮะพี่ตู่ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะฮะชื่อน้องเจลน่ารักมากน้องเจลนี่เป็นนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ที่เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาชุดเดียวกับที่เราส่งไปแข่งขันเยาวชนโลกที่เปรูนะครับก็ได้เหรียญทองมาด้วยเหมือนกันนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงครับน้องเจลเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพค่ะมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่สาวอยู่1คนค่ะมีพี่สาวอยู่1คนเห็นบอกว่าพี่สาวตอนแรกๆก็เล่นเทควันโดด้วยกันใช่ค่ะเล่นด้วยกันแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือน้องเจลเห็นบอกว่าตอนเริ่มเล่นเทควันโดเนี่ยอยู่อนุบาล2เองค่ะเล่นตั้งแต่อนุบาล2ทําไมถึงชอบกีฬาชนิดนี้ล่ะครับหนูเล่นแล้วรู้สึกสนุกแล้วก็เหมือนผ่อนคลายค่ะเหมือนจากเรียนแล้วก็มาเล่นแล้วก็กลายเป็นว่าสนุกแล้วช่วยทำผ่อนคลายคลายเครียดอะไรพวกนี้ค่ะอนุบาล2นี่เล็กมากนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อนุบาล2ก็น่าจะ 4-5 ขวบอ่ะ6-7 ขวบ6-7 ขวบ7ขวบนี่ต้องป.1แล้วนะก็6ขวบประมาณ6ขวบนะฮะแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ละฮะ19ค่ะ19ปีนะฮะกำลังจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยใช่ค่ะคณะที่ได้คือวิศวะจุฬาค่ะโอ้โหไม่นิดหน่อยแล้วฮะอย่างนี้เรียนเก่งมากนะฮะตอนที่คุณแม่ตัดสินใจให้เราเลือกว่าระหว่างบาลเล่กับเทควันโดพอเราเลือกเรียนเทควันโดปุ๊บเราก็เรียนมาตลอดเลยค่ะแต่ยุคแรกๆมันยังไม่เป็นเทควันโดภูมิเซ่ดิตอนแรกก็ต่อสู้ก่อนใช่ฮะแล้วได้มีโอกาสลงฝึกซ้อมแข่งขันต่อสู้มาเยอะไหมก็เยอะค่ะก็แต่ก่อนก็เล่นควบคู่กันมาค่ะพอโตมาก็เหมือนเลือกมาทางภูมิเซ่ก็แบบแนวภูมิเซ่เลยเน้นภูมิเซ่มากกว่าครับเริ่มประสบความสำเร็จในการแข่งขันตั้งแต่เมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้น12ปีค่ะ12ปีเหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยเริ่มตรงนั้นเหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยแสดงว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติอะไรนี่คุณก็ผ่านมาหมดละค่ะใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเคยได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติไหมเคยค่ะที่จังหวัดอะไรฮะสุพรรณบุรีค่ะอ๋อตอนนั้นเป็นภูมิเซ่แล้วหรือยังเป็นตอนนั้นภูมิเซ่แล้วค่ะพอเริ่มได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยตอนนั้นรุ่นอายุเยาวชนอยู่ใช่ไหมครับค่ะครับเยาวชน
แล้วมีใครมามองเห็นความสามารถของเราแล้วก็ดึงเราเข้าไปฝึกซ้อมในรั้วทีมชาติไทยล่ะฮะคือตอนนั้นยังทีมชาติไทยยังไม่มีให้สมัครในรุ่นเยาวชนครับหนูก็เพิ่งมาสมัครตอนอายุ15เข้าคัดตัวค่ะก็ได้เป็นทีมชาติตอนอายุ15ตอนที่เราคัดตัวแล้วได้ชื่อว่าให้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติไทยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนเด็กหนูก็ฝันอยากจะเป็นทีมชาติตั้งแต่เด็กค่ะเริ่มที่จะเข้ามาสู่รั้วการเป็นนักกีฬาทีมชาติเก็บตัวเห็นบอกว่าฝึกซ้อมค่อนข้างหนักมากหนักขนาดไหนอยากให้เล่าให้ฟังหนักก็คือตอนเช้าก็จะมีวิ่งไปวิ่งตรงนี้ราชมังคลาสนามวิ่งคุณเนี่ยราชมังคลาแล้วก็โค้ชให้หาเวลามาซ้อมเองแบบว่าฝึกซ้อมตัวเองค่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าวันที่เราเรียนหนังสือนะวันที่เราเรียนก็ไม่ต้องก็ไปเรียนเฉยฝึกซ้อมเช้าเสร็จไปเรียนเสร็จค่ะเลิกเรียนกี่โมงเลิกเรียน3โมงค่ะแล้วโค้ชบอกว่ากี่โมงถึงจะต้องมาถึงที่โรงยิม5โมงเริ่มวอร์มค่ะ5โมงเริ่มวอร์มแล้วหลังจากนั้นก็ซ้อมอย่างหนักเลยซ้อมจนถึงประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มค่ะ4ทุ่มอาบน้ำ4ทุ่มก็กลับห้องอาบน้ำฮะก็เอาเวลาที่ไหนดูหนังสือก็หลังจาก4ทุ่มค่ะแล้วดูหนังสือถึงกี่โมงล่ะฮะก็เกือบเที่ยงคืนค่ะแล้วโค้ชไม่ว่าเหรอคุณนอนดึกอ่ะไม่ก็จัดการตัวเองให้ได้เฉยอ๋อเหรอฮะพอเข้ามาสู่รั้วทีมชาติฝึกหนักเรียนหนักแต่ว่าก็มีแมตช์การแข่งขันยังจำได้ไหมครับว่าแมตช์การแข่งขันที่ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยครั้งแรกเลยรายการอะไรชิงแชมป์เอเชียที่ไทเปค่ะชิงแชมป์เอเชียที่ไทเปตอนนั้นแข่งขันประเภททีมเหมือนกันทีม3คนแต่ว่าคนละคนกันคนละชุดกับคนละชุดกับที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ใช่ค่ะเป็นทีมชุดแรกของเราใช่ค่ะไปเป็นไงบ้างผลการแข่งขันได้เหรียญทองแดงค่ะได้ที่3แพ้ใครฮะแพ้เจ้าภาพค่ะที่แพ้เจ้าภาพอาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งว่ากรรมการให้คะแนนเจ้าภาพเยอะกว่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเราก็รับไม่ค่อยดีด้วยค่ะเขาก็เก่งด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาถูกไหมฮะภูมิเซ่เหมือนกับยิมนาสติกที่ตัดสินด้วยสายตาเพราะฉะนั้นกรรมการอาจจะมีผลกับการตัดสินบ้างแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเราเก่งจริงๆแล้วก็ต้องเอาให้เหมือนโค้ชบอกว่าถ้าจะชนะต้องเอาชนะให้ขาดแบบว่าอย่างบางทีอาจจะมีแบบว่าผิดพลาดอะไรแบบทางคู่ต่อสู้ชนะเราแต่คนอื่นก็จะมองเห็นว่าเราดีกว่าเยอะในพวกนี้ใช่ไหมฮะต้องชนะให้ขาดและอย่างน้อยที่สุดเราจะชนะใจคนดูเพราะคนดูเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็เห็นอยู่ว่าถูกไหมฮะโอ้โหกำลังคุยกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงของ Hall of Fame มาดูว่าสาวสวยตัวเล็กคนนี้ทำยังไงถึงสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สักครู่กลับมาคุยกันในช่วง Hall of Fame ครับตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าเหมือนโค้ชก็พยายามบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าทางเกาหลีก็กลัวเราเหมือนกันเลยที่ไม่แบบไม่พยายามไม่เครียดให้สบายเหมือนซ้อมมากกว่าฮอล์ฟเฟมสนับสนุนโดย Isuzu Mu X รุ่นพิเศษ The Onyx เทคโนโลยี PTT Ultra Force จาก PTT Station น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยShadow the Art, Spirit of Art กลับมาติดตามช่วงที่2ของ Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของ Hall of Fame เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยกับน้องเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลซึ่งเป็นสุดยอดนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเอเชียนเกมมีแมตช์การแข่งขันก่อนหน้านั้นเราไปแข่งขันในนามของทีมชาติไทยในการแข่งขัน4เกมครั้งแรกเลยค่ะนะฮะ4เกมที่มาเลเซียใช่ค่ะเป็นไงบ้างก็ตอนนั้นหนูก็ดีใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปซีเกมด้วยค่ะแล้วก็ปกติเขาจะเอาอายุ18ขึ้นแต่ว่าครั้งนั้นเขาเปลี่ยนเป็นอายุ15ว้าวค่ะก็หนูก็เลยมีโอกาสได้ไปแข่งค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าการฝึกซ้อมก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันใช่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่เราได้โค้ชคนใหม่ที่เป็นโค้ชหญิงจากเกาหลีใต้มาเนี่ยมันทำให้เปลี่ยน
ลี่ยนชีวิตการเป็นนักกีฬาของเราไปได้มากเลยมากขนาดไหนฮะก็อย่างแต่ก่อนเวลาไปแข่งก็จะไม่ค่อยได้เหรียญหรือว่าได้เหรียญน้อยแต่ตอนนี้คือทุกคนสามารถนำเหรียญกลับมาได้ค่ะทุกคนมีเหรียญกลับบ้านตั้งแต่ได้โค้ชคนนี้มาโค้ชชื่ออะไรครับลีนายอนค่ะฮะเห็นบอกว่าช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมเสร็จสิ้นจากซีเกมที่มาเลเซียตอนนั้นได้เหรียญอะไรมาเหรียญเงินค่ะได้เหรียญเงินแพ้ใครแพ้เวียดนามโอ้แพ้เวียดนามแต่ว่าตามจริงก็หนูว่าไม่น่าแพ้ครับใช่ไหมค้านสายตาบอกว่าแพ้เวียดนามแบบค้านสายตาเสร็จจากการแข่งขันซีเกมที่มาเลเซียมันจะต้องต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนเกมที่เรากำลังจะพูดถึงเห็นบอกว่าการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมที่จะไปเอเชียนเกมหนักมากๆหนักขนาดเจลเองถึงกับบางทีมีร้องไห้เลยก็มีบ้างค่ะที่ร้องไห้เพราะอะไรฮะก็มีแบบว่าบาดเจ็บด้วยค่ะแล้วแบบเหมือนช่วงใกล้แข่งด้วยก็เลยเครียดเลยคุณที่อัมสตริงใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อหลังขานะฮะทนอยู่นานขนาดไหนกว่าจะหายได้ก็เดือน2เดือนแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยได้เยอะไหมฮะก็ไปกายภาพค่ะครับทีนี้พูดถึงบรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับวันที่เราแข่งขันโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศซึ่งเราเจอเกาหลีต้นตำรับเลยแล้วภาพการแข่งขันก็ถ่ายทอดสดมายังประเทศไทยทั้งประเทศเลยอยากให้เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศในสนามตอนที่เราแข่งขันเรารู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าเหมือนโค้ชก็พยายามบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนทางเกาหลีก็กลัวเราเหมือนกันเลยแต่ทางเราก็เหมือนคิดไม่แบบไม่พยายามไม่เครียดให้สบายเหมือนซ้อมมากกว่าค่ะตอนนั้นได้กำลังใจจากใครก็ทุกคนค่ะพ่อแม่โค้ชแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่น้องค่ะคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้ตามไปดูเราแข่งไหมไปค่ะที่เอเชียนเกมไปด้วยใช่ค่ะพ่อแม่ทุกคนไปหมดเลยพ่อแม่ของทั้ง3คนไปหมดเลยก็ไปเชียร์ด้วยโอ้ไปเชียร์อยู่ขอบสนามเลยค่ะโอ้ทีนี้เรามีความรู้สึกว่าพอจบจากการแข่งขันแล้วรู้ตัวเลยไหมครับว่าเราได้เหรียญทองแน่นอนไม่คือประเทศไออันแรกคือหนูคะแนนนำใช่ไหมคะแต่ว่าอันที่2เขาคะแนนนำเราคือก็ต้องมาลุ้นคือก็รอดูคะแนนตรงบอร์ดนะคะว่าใครจะชนะพอคะแนนประกาศโป้งออกมาว่าเราชนะค่ะก็ดีมีคิดไหมก็เก็บอาการเยอะเกินเพราะว่าเขาก็อยู่ข้างๆหนูคู่แข่งอยู่ข้างๆอยู่แล้วเดี๋ยวจะออกนอกหน้าเกินเลยใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าพอเราดีใจปุ๊บเนี่ยเขาถึงกับร้องไห้เลยใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าตอนที่เรารู้ว่าเราได้เหรียญทองแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก็คือวิ่งลงไปกอดโค้ชเลยลงไปกอดโค้ชเห็นบอกโค้ชเกือบร้องไห้เหมือนกันนะเห็นน้ำตาคอนิดนึงค่ะแล้วในทีมเรามีใครร้องไห้ไหมไม่มีไม่มีนะฮะแต่ก็ดีใจเฮกันนะครับถามว่าอะไรที่ทำให้ทีมชาติไทยชนะใจกรรมการในครั้งนี้ทั้งที่ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นต้นตำรับก็คือเกาหลีใต้ก็หนูว่าทางเราน่าจะพร้อมแล้วก็แข็งแรงในท่ามากกว่าค่ะมีความพร้อมเพียงกัน3คนแล้วก็ออกท่าได้แข็งแรงโดยเฉพาะองศาในการเตะถ้าเตะสูงก็มุมเป๊ะเท่ากันหมดเลยนะครับเสร็จจากเอเชียนเกมแล้วเรียบร้อยรับเงินอัดฉีดแล้วเรียบร้อยกลับมาก็ต้องเก็บตัวฝึกซ้อมต่อซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับก็เก็บตัวเพื่อที่จะไปแข่งขันที่ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคมนี้ตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนละพร้อมขนาดไหนก็พร้อมอยู่วันก็70-80% มีการเปลี่ยนแปลงท่าชุดไหมไม่มีค่ะไอของซีเกมนี้จะเป็นแค่ภูมิเซธรรมดาไม่มีพวกตีลังกาอ๋อครับโค้ชพูดถึงซีเกมที่ฟิลิปปินส์ที่จะถึงกับพวกเราว่าอย่างไรบ้างโค้ชคาดหวังมากขนาดไหนก็หวังว่าจะได้เหรียญทองเพราะว่าครั้งที่แล้วก็พลาดไปได้เหรียญเงินก็ครั้งนี้ก็เหมือนจะดันให้ได้เหรียญทองค่ะมีเวียดนามเนี่ยเป็นคู่ต่อก่อนที่น่ากลัวกำลังคุยกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าสาวน้อยคนนี้ซึ่งเป็นยอดนักเตะเทควันโดภูมิเซ่เธอวางเป้าหมายในชีวิตแน่นอนที่สุดนะครับชีวิตการเป็นนักกีฬาของเธอยังอีกยาวไกลมากเราจะมาติดตามว่าเธอคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วก็วางแผนอะไรไว้บ้างสักครู่กลับมาติดตามในช่วงทูบียอนด์ครับใครที่แบบว่ามีเป้าหมายมีความฝันก็อยากให้แบบพยายามจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเหมือนกับคำพูดที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเ
to Beyond สนับสนุนโดย Isuzu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx เทคโนโลยี PTT Ultra Force จาก PTT Station น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม Silver Sport by Eureka กลับมาติดตาม Sport Talk The Hero ในช่วงสุดท้ายครับช่วง To Beyond เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคุยสนุกมากๆเลยกับน้องเจลเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในประเภทภูมิเซตทีมหญิงแล้วก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยได้เหรียญนี้เลยเป็นครั้งแรกที่บรรจุเลยค่ะคุณใช่ค่ะนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนักกีฬา3คนทำให้กีฬาภูมิเซ่ในบ้านเราได้รับความนิยมมากขึ้นเยอะมากเลยเด็กๆและน้องๆเยาวชนมาฝึกภูมิเซ่กันอีกเยอะมากเลยใช่ไหมฮะค่ะก็เยอะขึ้นค่ะจากเดิมรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจค่ะที่สามารถแบบทำให้กีฬาที่ตัวเองเล่นเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาให้ประเทศไทยได้พอคว้าเหรียญทองมาในการแข่งขันโรงเรียนเชิดชูเกียรติยังไงก็มีแห่ที่โรงเรียนค่ะแล้วก็มีเหมือนให้เงินสนับสนุนการศึกษาอ๋อเหรอให้ทุนการศึกษาครับผมนอกเหนือจากการเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักแล้วนอกเหนือจากการเรียนที่ต้องเข้มข้นที่ต้องใส่ใจแล้วหนูยังมีงานอดิเรกซึ่งเป็นการต่อเลโก้เห็นบอกว่าชอบแตะต่อเลโก้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ปฐมอะค่ะชอบอะทำไมถึงชอบต่อเลโก้ไม่ทราบไงแต่ว่ามันเป็นการครีเอทไงมันสนุกดีอะมันเป็นการครีเอทมันเป็นการสร้างสรรค์ว่าเราจะต่อให้ออกมาเป็นรูปอะไรตอนนี้พอเราได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาเชื่อแน่นอนที่สุดว่าเด็กๆและเยาวชนจะต้องรู้จักพี่เจลเพ็ญกัญญามากขึ้นมีใครมาขอลายเซ็นมีใครเข้ามาขอเพิ่มเพื่อนใน Facebook เรามี Facebook ใช่ไหมเยอะเลยนะก็มีค่ะแต่ไม่ยัง 5,000 ตอนนี้ยังว่างอยู่ฮะแล้วมีโอกาสได้แนะนำน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังที่เข้ามาเรียนเทควันโดภูมิเซ่มั้ยครับว่าเขาควรจะต้องฝึกยังไงก็มีไปพูดในยิมบ้างค่ะครับบอกน้องๆเขาว่าไงบ้างก็ใครที่แบบว่ามีเป้าหมายมีความฝันก็อยากให้แบบพยายามเพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าใครพยายามก็จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเหมือนกับคำพูดที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะถามว่านอกเหนือจากความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับรู้สึกประทับใจกับการแข่งขันแมตช์ไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นแมตช์แรกชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกในรุ่นเยาวชนที่ไปได้เหรียญทองมาใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเหรียญทองด้วยก็เหมือนแค่ทำตามที่ซ้อมแค่นั้นค่ะครับแล้วก็จู่ๆก็ได้เรียนทองเลยมีอะไรจะบอกกับน้องๆและเยาวชนว่ากีฬาภูมิเซ่เทควันโดภูมิเซ่เนี่ยมันให้อะไรกับหนูบ้างค่ะก็หนูคิดว่ากีฬานี้เหมือนช่วยฝึกสมาธิหรือว่าให้แบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรสมาฝึกสมาธิอะค่ะครับไปช่วยในเรื่องการเรียนด้วยน่าจะความจำด้วยอ๋อครับชีวิตการเป็นนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ของเจลยังอีกยาวไกลมากเพราะปีนี้คุณเพิ่งจะอายุ19เองคาดหวังหรือว่าตั้งเป้าเอาไว้ไหมครับว่าเราอยากจะเล่นกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ไปให้ไกลที่สุดขนาดไหนก็ล่าสุดหนูมีไปแข่งชิงแชมป์โลกใช่ไหมคะรุ่นประชาชนแต่ว่าได้เหรียญทองแดงมาหนูก็ปีหน้าหนูก็หวังว่าจะสามารถทำเหรียญทองให้ได้ล่าสุดไปแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกได้เหรียญทองแดงมาที่ไหนฮะไปที่ไหนมาไทเปค่ะคือหลังจากจบเอเชียนเกมแล้วไปที่ไทเปใช่ไหมครับได้ที่3ได้ที่3คนคนนี้นะฮะชุดเดิมเลยนะฮะชุดเดิมอยากจะให้ขอแรงใจเตรียมสำหรับที่จะไป4เกมที่ฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคมนี้ขอแรงใจแฟนๆกีฬาชาวไทยทั้งเยาวชนทั้งประชาชนให้ช่วยเชียร์ภูมิเซ่ทีมของคุณด้วยครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์พวกหนูด้วยค่ะทีมชาติเทควันโดภูมิเซ่ค่ะแล้วก็ฝากเชียร์กีฬาอื่นๆด้วยค่ะในแมตช์มหกรรมซีเกมฟิลิปปินส์ค่ะน่ารักมากเลยคือเชียร์หนูแล้วขอให้เชียร์อย่างอื่นด้วยนะฮะให้ทีมชาติไทยได้เหรียญทองมาเยอะๆนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะทางรายการมีเสื้อเป็นที่ระลึกนะครับนำไปสกรีนด้านหลังว่า Sport Talk The Hero เป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานะครับมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับนั่นหมายความว่า
น้องเจียวเป็นฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆและเยาวชนที่ดูรายการเราอยู่นะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีผิวพรรณดีอยู่แล้วเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกซ้อมเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นกีฬาเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาสบู่สมุนไพรอิงออนเป็นสบู่สมุนไพรแท้ 100% ไม่มีสารเคมีด้วยนะครับนำไปดูแลผิวพรรณจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเล่นกีฬาเทควันโดนะฮะลองหันมาเตะตะกร้อเล่นมากๆนะฮะสนุกสนานฝึกกันได้นะฮะฝึกกันได้เป็นกีฬารีแลกซ์นี่ตะกร้อคุณภาพของเราพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจมอบให้ทั้งชุดเลยทั้งของเด็กของสุภาพสตรีของนักกีฬานะครับมอบให้ส่วนรูปนี้เป็นรูปแห่งความสำเร็จนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับน่ารักทั้ง3คนเลยนะครับชาตเตอร์อาร์ตนำไปใส่กรอบให้นะครับนำไปประดับไว้ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ชัยชมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากที่สละเวลามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลสุดยอดนักกีฬาเทควันโดพุงเซ่หญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่าเพ็ญกัญญานั้นยังสามารถที่จะรับใช้ทีมชาติได้อีกยาวนานแล้วก็เธอเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกหลายต่อหลายครั้งทีเดียวครับแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Isuzu ปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทิพยประกันภัยสบู่สมุนไพรอิงออนพรีเมียร์ตะกร้อไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยTrinity Cars, Chateau de Art, Silver Sport by Eureka และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 17:30 นทางททบ5 SD1 ช่องนี้สวัสดีครับเอเชียนเกมครั้งแรกเนี่ยเป็นเอเชียนเกมครั้งที่8ครับรอบแรกเนี่ยเราชนะมาเลเซียผมจำได้เลยครับผมเล่นมาเลเซียพ้นสนามสุดนี้เต็มเลยแล้วก็วันนั้นเล่นคู่กับพี่อำนาจประสบการณ์ยังอยู่ติดตาเลยแล้วพี่อำนาจขึ้นมงกับบ็อกต้าดาลีแล้วพี่อำนาจน็อกน็อกเลยน็อกเลยฮะครับพี่มาน็อกเลยนั้นผมยังจำติดตาแต่ว่าปีนั้นเราก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วรู้สึกเราไปแพ้จีนครับ